รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่กับวุ้นเส้นนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวุ้นจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่ดาวแพนโดรากันนะคะซึ่งดาวดวงนี้ค่ะก็จะมีชาวนาวีตัวสีฟ้าอาศัยอยู่นั่นเองฟังแบบนี้นะคะแน่นอนว่าแฟนๆของอวตารเนี่ยนะคะต้องรู้จักกันดีวันนี้นะคะความตื่นเต้นทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วนะคะกับอวตาร Discover Pandora นั่นเองจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามวุ้นเข้าไปข้างในกันเลยค่ะกับที่นี่ค่ะ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะช่วง108 Varietyสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดาวแพนโดร่าครับและนี่นะคะก็คือคุณจตุพรสิทธิชัยนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท Pixel One Event and Festival จำกัดนั่นเองวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจะได้เข้าดาวแพนโดร่าเป็นครั้งแรกเลยซึ่งได้ข่าวว่าที่เมืองไทยนะคะถือว่าเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยใช่ครับแล้วก็เป็นที่2ของโลกครับโอ้โหเลิศมากๆเลยนะคะยี่ต้องรีบมากันเยอะๆทำไมถึงนำอีเวนต์นี้เข้ามาจัดในเมืองไทยคะเพราะจริงเราต้องการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับท่านผู้ชมผมคิดว่าในแนวของการเป็นเอ็กซิบิชันที่ให้เรื่องความรู้ด้วยให้ความจินตนาการด้วยเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนก็เลยอยากจะนำเข้ามาครับได้ข่าวว่าข้างในอลังการมากนะคะแล้วก็ลงทุนมหาศาลมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับในนี้ต้องถามคุณพลก่อนว่ามีอะไรให้เดินแล้วก็มีอะไรให้แบบน่าตื่นเต้นมากจริงๆคนที่เป็นแฟนหนังอวตารเนี่ยจะได้พบกับทุกฉากสำคัญเลยครับที่ไม่ว่าเป็นในตัวของสัตว์ประหลาดต่างๆต้นไม้เรืองแสงหรือวิถีชีวิตชาวนาวีจะมีทั้งหมด10สเตชันกว่า 2,000 ตารางเมตรก็จะใช้เวลาเดินอยู่ประมาณสัก45นาทีโอ้45นาทีแฟนๆของอวตารเนี่ยนะคะตอนนี้คงตื่นเต้นมากๆงั้นตอนนี้วุ้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าไปผจญภัยข้างในนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพลมากๆเลยนะคะที่นำความยิ่งใหญ่อลังการเข้ามาในเมืองไทยขนาดนี้นะคะกับนิทรรศการอวตารขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาจุดแรกแล้วนะคะก็จะมีดาวเยอะแยะมากมายดาวแพนโดร่าคือดาวไหนคะดาวแพนโดร่านะครับก็คือดวงจันทร์ดวงเล็กๆตรงด้านหลังนี้นะครับดวงนี้เหรอคะใช่ครับเป็นดวงจันทร์ดวงนึงของดาวพลิกซิมัสนั่นเองเราอยากรู้มากว่าข้างในดาวดวงนี้จะเป็นยังไงต้องไปโซนต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับเนื่องจากว่าด้านในนะครับเราเป็นระบบคำสั่งเสียงเลยใช้เปิดประตูพร้อมนะครับค่ะ1 2 3 I โยซิงอีวาอีโคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นดอกไม้นะคะเขาบอกเหม็นนะมาถึงแล้วต้องดมนะคะเหม็นมากจริงด้วยค่ะต่อมาตัวอะไรเนี่ยแค่เราจับหรอต้องลองนะคะมาถึงแล้วต้องลองเลยนะคะนี่ล้วงเข้าไปเลยค่ะไม่กัดจริงตัวอะไรฉีดยาแล้วโอ้ได้ละแข็งๆนิดนึงแข็งเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีกระดูกสันหลังที่แข็งมากเลยอะค่ะคล้ายๆกับพวกตะขาบหรือกิ้งกือแต่สวยดีนะคะดูภายนอกแต่อย่าไปจับเยอะนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองมาจับกันได้ลองสัมผัสได้ครับมันป้องกันแพ้และอันตรายต่างๆเฮ้ยฉันเก่งไหมล่ะนี่เลยโอ้เพิ่งรู้นะคะว่ามือของชาวนาวีเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะคะชาวนาวีปกติเขาจะมีตัวใหญ่สีเท้านะครับหนึ่งสองสามสี่นะคะไม่ใช่ห้าเรามีห้าลองเทียบดูได้ครับนี่เป็นขนาดจริงพวกเขาจะสูงมากกว่าเราประมาณ 9-10 ฟุตนะครับมากกว่าเราประมาณ2เท่าตัวเลยครับผมตัวนี้คือตัวนี้บินได้ด้วยนะคะจะเรียกว่าแบนชี่ที่เราจะมีกิจกรรมนะคะให้ระบายสีแบนชี่นะคะเนื่องจากว่าแบนชี่นะคะจะมีหลากหลายสีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสดสีเหลืองไปจนถึงสีดำเลยนะคะค่ะแล้วก็จะอยู่กระจัดกระจายนะคะในช่วงแบนชี่อันนี้ใช่ไหมคะต้องยืนตรงนี้เหรอคะ
รบมือสามารถดังปีกได้ค่ะดังปีกแล้วก็เอียงแล้วก็กระพุ้งปีกได้ค่ะอุ๊ยทำตามด้วยอ่ะมาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะข้างหลังนี้เลยนะคะใช่ครับตรงนี้เราจะเรียกว่ารุกขชาติแห่งจิตวิญญาณครับหรือว่าจิตวิญญาณของเอวานั่นเองนะครับเป็นเหมือนกับเทพสูงสุดของชาวนาวีเขานะคะลักษณะพิเศษของต้นไม้นี้ไม่เหมือนกับต้นไม้บนโลกของเราครับเป็นลักษณะภายนอกก็จะมีเรืองแสงนะครับแล้วก็จะเป็นหลิวๆนะครับใครเห็นแบบว่าในภาพยนตร์ก็จะเห็นแบบฉากที่พระเอกนางเอกเขาเข้าไปแบบว่ามีความโรแมนติกกันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาให้ชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะจำลองมาจากในหนังนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเข้ามาดูนะคะที่อวตาร Discover Pandora แห่งนี้นะคะก็เหมือนกับเข้ามาสัมผัสความใกล้ชิดนะคะของดาว Pandora วันหยุดแบบนี้นะคะใครที่อยากพาครอบครัวนะคะมาหากิจกรรมใหม่ๆทำนะคะวุ้นขอแนะนำที่นี่เลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะใครที่เป็นแฟนๆของอวตารเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับดาว Pandora มากขึ้นด้วยค่ะก็มาที่นี่ได้นะคะ MCC Hall The Mall บางกะปินะคะเขาจะมีถึงวันที่3กันยายนนี้นะคะที่สำคัญนะคะทางรายการก็มีกิฟต์วอชเชอร์มอบให้กับคุณผู้ชมนะคะถึง5รางวัลนะคะแค่ตอบคำถามมาใน IG 108 Living ของเรานะคะวันนี้นะคะก็ความอลังการไปแล้วก็อย่าลืมมากันนะคะสำหรับที่นี่ค่ะอวตาร Discover Pandora นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบเช่นเคยนะคะกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและความสวยความงามค่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกบอกว่าปวดตามข้อหรือว่าเดินเดินแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเมื่อยตามข้อตามกระดูกไหมคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรคของเรื่องข้อต่อก็ได้นะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันนี้ค่ะโบมีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่มีประสบการณ์แล้วก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆในการดูแลของเขานะคะคนแรกนะคะคือว่าพี่จุ๊บแจงวิมลพันธ์แล้วก็วีเจมินนี่ของเรานี่เองสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าวีเจมินนี่เราเจอกันบ่อยแล้วพี่มินนะแต่ว่าพี่จุ๊บแจงเนี่ยยังไงเจอกันทียังสวยแล้วก็ยังดูแบบว่าปิ๊งมากเลยยิ่งแบบดูแบบเราเห็นพี่จุ๊บแจงมาตั้งแต่เด็กก็ยังคงเหมือนตั้งแต่เด็กนะคะเขาบอกว่าเป็นลูกค้าที่ร้านนะจริงแม่ค่ะบอกว่าอุ้ยเด็กมากตอนนั้นแบบว่าไทอัมคิงดอมบอกว่าดังมากนะคะตอนนี้พี่จุ๊บแจงทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เหรอคะก็เป็นนักแสดงอิสระก็คือรับละครปกติทั่วไปแล้วก็เป็นพิธีกรทำบอกว่าเบื้องหลังทำรายการทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อผ้าของถ่ายด้วยนะทำทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องบอกว่าทำงานเยอะด้วยแต่ยังดูแลตัวเองได้เคล็ดลับเลยค่ะก็บอกว่าดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วปีนี้ให้โบถ่ายว่าพี่เท่าไหร่แล้วจะเลข5แล้ว42โอ้ยไม่ใช่จะเลข5แล้วนะคะแต่ว่าการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยมันก็ต้องมีนะคะแต่ว่าก็มีช่วงนึงที่แบบว่าเรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแย่ก็จะมีเสียงกระดูกลั่นดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะสาเหตุก็มาจากที่แบบว่าเราเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงเยอะๆแล้วกลับมาบ้านนะคะเราก็วิธีการแก้ก็โดยการทานยาหรือว่ายาแก้ปวดยาแก้ปวดนะคะหนักๆเข้าก็ต้องไปฉีดยาแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะข้อเข่าเสื่อมถามพี่มินดีกว่าแล้วพี่มินก็ยังดูสาวๆสดๆอย่างเงี้ยพี่มินก็รู้สึกมีอาการปวดเข่าอย่างนี้เหมือนกันหรอก็พี่มินเข้าเลข4แต่ว่ามันมีอาการลั่นก็แก๊กก็แก๊กปกติที่น้องโบบอกแต่วันนั้นไปกองถ่ายแล้วมันปวดแป๊บค่ะจากหัวเข่าไปที่สะโพกวันนั้นไม่ได้ถ่ายละครก็ไปโรงพยาบาลเคสเดียวกับแม่จุ๊บค่ะหมอบอกว่าเข้าสู่ภาวะข้อเข่าเสื่อมนะคะกระดูกคนเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูพรุนจะต้องมีคอลลาเจนเข้าไปทำให้กระดูกนั้นมันสมบูรณ์และแข็งแรงคอลลาเจนขาดปุ๊บกระดูกก็พรุนได้เหมือนกันแล้วก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่เลยแนะนำให้ทานคอลลาเจนตัวนี้พอเราตัดสินใจปรับเปลี่ยนตัวเองมาทานคอลลาเจนตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยเราไปดูสารสกัดเขาก็คือเขาจะมีทั้งคอลลาเจนไทป์วันและไทป์ทูไทป์วันก็คือช่วยในเรื่องผมแข็งแรงรากผมแข็งแรงนะคะผิวดีนะคะเรตินอลม่านตาเล็บทุกอย่างอันนี้ได้ความสวยงามแต่เขามีคอลลาเจนไทป์2ด้วยช่วยในเรื่องของนะคะข้อต่อต่างๆอาการลั่นกรอกแกรกค่ะน้ำในข้อต่อคอลลาเจนตามข้อต่อเนี่ยมันเสื่อมไปเขาก็จะไปช่วยเสริมทำให้มันแบบว่าสมดุลกับร่างกายบอกว่าฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมทุกท่านก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าการใส่ส้นสูงมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็อมก๊อบแก๊บนั่งเดินหรือแบบปวดข้อโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะ
คุณหมอบอกนะคะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือกระดูกนะคะก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะคะเราใช้มา40ปี50ปีไม่เคยบำรุงรักษาแต่ว่าอะไหล่รถยนต์ต่างๆมันเปลี่ยนได้แต่ร่างกายของเราไม่มีอะไหล่เปลี่ยนถ้าเกิดเวลาเราเข้าโรงพยาบาลหรือว่าต้องเปลี่ยนอะไหล่แต่ละอันเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องพักรักษาตัวเนี่ยยกตัวอย่างเลยเคสของคุณแม่พี่เราเห็นจิตวิทยาประจำวันแม่ตื่นขึ้นมาต้องหยิบที่รัดขามารัดเข่าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ชอบออกไปไหนกลัวว่าเดินไปห้างหรือไปเที่ยวต่างๆเนี่ยคือว่าจะเมื่อยจะปวดเป็นภาระลูกหลานแล้วมีวันนึงคือเราไปทำงานต่างจังหวัดแล้วน้องชายเนี่ยตกดึกโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ไม่รู้เป็นอะไรคือบอกว่านอนร้องไห้ตลอดพอดีวันนั้นน่ะได้ทำงานกับน้องมิ้นเราก็ฟังดูแล้วคุณมิ้นแบบว่าแนะนำเราก็ไม่เสียหายอะไรอาการที่เราเคยรู้สึกเลยว่าเราแบบว่าปวดเมื่อยเวลาใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้น้องโมดูนะคะจากเมื่อก่อนเนี้ยเราจะแบบลุกนั่งอย่างเงี้ยเสียงจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถแบบว่าแบบลุกขึ้นนั่งได้ไม่ได้ยินเสียงเลยแข็งแรงเนาะเพราะเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะส่วนคุณแม่เนี่ยคือบอกว่าไม่ต้องใช้ที่รัดเข่าและที่สำคัญไม่ยอมอยู่บ้านไปพระธาตุอินแขวนเนี่ยใครๆก็บอกว่ามันลำบากนะคะแม่ก็แบบว่าไปแล้วคือทำกิจกรรมได้ต่างๆแล้วก็แฮปปี้มีความสุขปัญหาอันนี้เนี่ยบางทีอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเหมือนมิ้นเหมือนแม่จุ๊บเหมือนคุณแม่แม่จุ๊บเหมือนคุณพ่อมิ้นคุณพ่อพี่มิ้นผ่าเขาที่แม่จุ๊บเล่าก็ปัจจุบันคุณพ่อก็ปั่นจักรยานได้วิ่งเหยาะๆได้ก็เลยชอบโทรรับคำปรึกษาได้เลยนะคะที่02ค่ะ126 3118แล้วพ่อแม่เราเงี้ยแค่ส่งไปให้ทานทานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าอะไรที่ง่ายๆกับผู้สูงอายุเขาจะโอเคแล้วอย่างนี้ให้คุณผู้ชมที่เขามีอาการแบบนี้หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่แบบมีอาการเจ็บข้ออะไรเงี้ยเขาอยากจะโทรปรึกษาได้ไหมว่าเขากินตัวนี้ได้ไหมได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะได้เซตเดียวกับที่มิ้นกับแม่จุ๊บทานเลยนะคะ50สายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์021263118ค่ะแล้วก็วันนี้มีมาให้น้องโบด้วยนี่มาเลยขอบคุณมากรับประทานเลยนะคะจะได้สุขภาพดีเหมือนพี่กับน้องมิ้นได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่จุ๊บแจงแล้วก็พี่มิ้นนะคะสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวที่มาแบ่งปันกับเรานะคะรวมถึงเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพและความสวยความงามแบบนี้ด้วยค่ะไว้มาอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องโบสวัสดีค่ะ